สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอซาดิโอมาเน่พรสวรรค์จากความยากจนในซีซั่นนี้ฟอร์มของดาวยิงประจำทัพหงแดงอย่างโมซาร่าอาจดรอปไปบ้างแต่บอกเลยว่าไม่มีปัญหาเพราะคนที่มารับหน้าที่พังประตูแทนคือดาวเตะเซเนกัลซาดิโอมาเน่วันนี้เราจึงจะมาเจาะลึกโปรไฟล์ของมาเน่ที่ดราม่าไม่ต่างจากละครเลยทีเดียวเพราะกว่าจะมาเป็นดาวยิงเบอร์10ของหงแดงได้ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าตามสไตล์นักบอลในปัจจุบันเส้นทางของเขาไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยแม้แต่จะเรียนหนังสือครอบครัวก็ยังส่งเขาให้เรียนไม่ได้ซาดิโอมาเน่เกิดเมื่อวันที่10เมษายนปี1992ที่เมืองเซดีอูประเทศเซเนกัลในสมัยเด็กมาเน่อาศัยอยู่กับลุงและสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนโดยที่ครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนเช่นเดียวกับหลายๆครัวเรือนในแอฟริกาจนขนาดที่ว่าครอบครัวไม่สามารถส่งให้เขาเรียนได้บ้านของผมไม่มีเงินส่งผมไปเรียนหนังสือทุกเช้าและเย็นผมจึงต้องออกไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆที่ถนนตอนผมยังเด็กผมคิดถึงสิ่งเดียวคือพรีเมียร์ลีกลีกเดียวที่ผมเคยดูในทีวีมันเป็นความฝันเดียวของผมผมจำได้ว่าผมอยู่กับลูกฟุตบอลเสมอผมจะมองเด็กคนอื่นๆที่เล่นฟุตบอลอยู่บนถนนแล้วก็ไปเล่นด้วยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของผมเมื่อผมเริ่มโตขึ้นแน่นอนยามที่ทีมชาติลงแข่งผมก็ตามดูพวกเขาดูฮีโร่ของผมและผมก็จินตนาการว่าสักวันจะเป็นเหมือนพวกเขาให้ได้จุดที่ตอกย้ำความรักในฟุตบอลของมาเน่ให้ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกคือการที่ทีมชาติเซเนกัลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกปี2002คือเล่นกันดีขนาดที่ยอดทีมอย่างลิเวอร์พูลตัดสินใจดึงนักเตะเซเนกัลไปร่วมทีมถึง2คนได้แก่ซาลิฟดิยาวและเอลฮาจิดิยุฟสิ่งนี้มันทวีคูณความบ้าบอลของมาเน่ให้ขึ้นไปอีกขั้นทำให้เขาพยายามฝึกฝนอย่างหนักพยายามลงแข่งในทัวร์นาเมนต์เล็กๆในหมู่บ้านจนมาเน่ได้กลายเป็นไอ้หนูที่เตะบอลเก่งที่สุดในหมู่บ้านทว่าความที่ในชุมชนของเขาไม่เคยมีใครเป็นนักฟุตบอลมาก่อนและต่างให้ความสำคัญกับศาสนามากกว่ามันจึงทำให้ทุกคนมองข้ามความเก่งของมาเน่ไปแบบไม่ใหญ่ดีแต่ในหัวใจของมาเน่มีเพียงลูกฟุตบอลกลมๆเท่านั้นเขาจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะได้ไปหาประสบการณ์ที่อื่นที่ใดก็ได้ที่ไม่ใช่ชุมชนเล็กๆที่ไม่เคยเชื่อในตัวเขาแห่งนี้สุดท้ายความมุ่งมั่นของมาเน่ก็เอาชนะใจคนในครอบครัวของเขาได้ลุงและคนอื่นในครอบครัวช่วยกันขายพืชผลหารายได้เพื่อช่วยสนับสนุนให้มาเน่ได้ออกไปค้นหาตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวเท่านั้นท้ายที่สุดคนทั้งหมู่บ้านก็มองเห็นศักยภาพของเจ้าหนูคนนี้และยอมที่จะรวบรวมเงินเพื่อส่งความหวังเดียวของหมู่บ้านอย่างมาเน่ได้ออกไปตามหาความฝันอย่างที่คนอื่นในหมู่บ้านไม่เคยได้มีโอกาสได้ทำมาก่อนจุดประสงค์ของมาเน่คือการได้ออกไปพิสูจน์ฝีเท้ากับทีมเยาวชนชื่อดังทีมหนึ่งในประเทศแต่เขาก็โดนดูถูกเหยียดหยามเรื่องความจนจากทุกสายตาที่มองมาแต่ความสุดยอดของเขามันส่องสว่างทะลุเสื้อผ้าและรองเท้าเก่าๆจนสามารถชนะใจโค้ชของทีมได้มาเน่จึงได้โอกาสร่วมเข้าฝึกกับทีมเขาโชว์ฝีเท้าในอะคาเดมี่เจเนเรชั่นฟู้ดอยู่กว่า2ฤดูกาลและก็ทำสถิติยิงไปกว่า131ประตูจากการลงเล่น90นัดจนไปเตะตาแมวมองฝรั่งเศสและได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปยุโรปด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้นเพื่อลงเล่นกับเมตส์ทีมดังจากลีกเอิงที่เดียวกับจุดเริ่มต้นอาชีพของริโกแบร์ซงหลุยซาฮาอเดบายอและโรแบร์ปิเรสนั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเขาบนเส้นทางลูกหนังในยุโรปก่อนที่จะย้ายไปเรดบูลซัลซ์บวร์กในออสเตรียและได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกเวทีลูกหนังในฝันของตัวเองกับเซาท์แฮมป์ตันจนมาเป็นดาวยิงหงแดงและแน่นอนเป็นฮีโร่ของทีมชาติเซเนกัลในชุดปัจจุบันเมื่อความฝันของตัวเองเป็นจริงแล้วมาเน่ก็ไม่ลืมที่จะมองกลับไปที่จุดเริ่มต้นแรกสุดของความสำเร็จนั่นก็คือบ้านเกิดของเขาในเซเนกัลซาดิโอมาเน่ตอบแทนชุมชนของเขาและเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดไปในวัยเด็กด้วยการบริจาคไปกว่า 200,000 ปอนด์เพื่อสร้างโรงเรียนในเมืองบันบาลีย่านหนึ่งในเซดีอูบ้านเกิดของเขาเองรวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดแคลนบริจาครถฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลและสิ่งต่างๆอีกมากมายคืนให้กับชุมชนความลำบากในอดีตหล่อหลอมให้มาเน่กลายเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลอย่างทุกวันนี้และพร้อมที่จะสานต่อตำนานในแอนฟิลด์ต่อไปและนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตสตอรี่ในวันนี้โอกาสหน้าจะเป็นเรื่องต้องรู้โลกลูกหนังเรื่องใดโปรดติดตาม